ายหลังมีคำพิพากษาคดีแฟลตม็อบเด็ดปีกตัวท็อปคณะก้าวไกลและคณะก้าวหน้ากราวรูดอาทินายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลนางสาวพรรณิกาวานิชและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับพวกรวม8คนในความผิดตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะจากกรณีการจัดกิจกรรมแฟลตม็อบไม่ถอยไม่ทนบริเวณสกายวอล์คที่4แยกปทุมวันหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพเมื่อวันที่14ธันวาคม2562โดยศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้ง8คนมีความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558มาตรา7การกระทำของจำเลยทั้ง8เป็นความผิดต่อกฎหมายจึงให้ลงโทษฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุกคนละ4เดือนและปรับคนละ 10,000 บาทแต่ศาลเมตตาโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา2ปีเนื่องจากบุคคลทั้ง8ไม่เคยจำคุกมาก่อนและเห็นว่าต้องการแสดงออกและความคิดเห็นทางการเมืองไม่ใช่เรื่องอาชญากรรมร้ายแรงจึงให้โอกาสกลับตัวรองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียในฐานะอดีตที่ปรึกษากรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ระบุว่าคดีแฟลตม็อบจะส่งผลให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคจะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ7ซึ่งคุณสมบัติตามมาตราดังกล่าวมีความเข้มข้นมากกว่ามาตรา98ซึ่งหากในกรณีนี้เมื่อนายพิธาจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อย่างไรก็ตามขณะนี้มีความพยายามจากพรรคก้าวไกลที่ผลักดันร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.เพื่อล้างผิดคดีอาญามาตรา112โดยอ้างว่าเป็นคดีการเมืองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รองศาสตราจารย์ดร.เจตเคยให้ข้อมูลไว้น่าสนใจว่าอย่าตีคลุมทุกเรื่องเป็นการนิรโทษกรรมคดีการเมืองนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะการตีความคำว่าคดีการเมืองต้องนิยามให้ชัดเจนว่าความผิดทางการเมืองคือคดีลักษณะใดที่เป็นคดีการเมืองต้องแจกแจงให้ชัดเจนเช่นการขึ้นเวทีปราศัยปิดล้อมสถานที่ราชการการปิดถนนหรือกรณีใดบ้างไม่เกี่ยวกับคดีการเมืองเช่นใช้ความรุนแรงปาระเบิดเผารถตำรวจถือว่าเป็นคดีอาญาทั้งนี้ความผิดในคดีมาตรา112ไม่ใช่คดีทางการเมืองเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกรณีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนทำผิดกฎหมายแล้วไปตีคลุมเอาว่าพฤติการเหล่านี้เป็นคดีการเมืองดังนั้นความผิดในมาตรา112ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้ที่สำเร็จราชการแทนพระองค์หากต้องการพ้นจากความผิดเรื่องนี้ควรใช้วิธีขอพระราชทานอภัยโทษจะเหมาะสมกว่าโดยจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายๆไปหรือจะขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปก็ได้ส่วนว่าพระองค์จะทรงพิจารณาโปรดเกล้าหรือไม่อยู่ที่พระบรมราชวินิจฉัยของพระองค์ท่านหรือแม้แต่นายธนาวัฒน์สังทองอดีตกรท.กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าในอนาคตหากจะมีการโหวตนายกเชื่อว่าจะมีนักร้องยื่นทั้งเรื่องคุณสมบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อส่งให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา160บัญญัติคุณสมบัติของรัฐมนตรีในวงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือให้มีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทด้านนายพิธากล่าวว่าจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปเพราะต้องการให้ข้อเท็จจริงเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินของศาลต่างๆในข้อหาลักษณะแบบนี้ต่อไปว่าการควบคุมวาระการชุมนุมอย่างสันติเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยและหากกระทบกับสังคมแล้วต้องได้รับโทษก็ควรเป็นโทษที่มีสัดส่วนสมควรแก่เหตุคงต้องอุทธรณ์ต่อในหลายเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสัดส่วนของกฎหมายการชุมนุมสาธารณะโดยสันติอาจมีผลกระทบกับสังคมบ้างการชุมนุมที่สนามบินก็มีโทษปรับ 20,000 บาทแต่ไม่ได้มีโทษอาญาแต่อย่างใดเลยคุยกับทีมทนายว่าให้ดูฎีกาย้อนหลังว่ามีการชุมนุมณสถานที่แห่งนี้แล้วกี่ครั้งแต่ละศาลตัดสินกันอย่างไรเรื่องที่2ผมเชื่อว่าน่าจะมีความคลาดเคลื่อนกันในเรื่องข้อเท็จจริง
ไม่แน่ใจว่าระยะทาง150เมตรวัดจากตรงไหนวัดจากอะไรแต่จุดที่พวกเรายืนอยู่นั้นวัดมาเกิน150เมตรแน่นอน